56ลงเพราะ50 56ไม้ก็ประมาณ80 90 80กว่านิดนึงประมาณ92ประมาณ92ลงผมนิด92ผมมิสเตอร์รัสเซียที่สนใจครับผมอยู่กับพี่ใจหลวงนะครับพี่ใจหลวงนี่ก็จะเป็นพี่ที่เป็นไกด์นะครับจะพาผมเที่ยวอยู่ที่เชียงตุงแล้วก็ลูกเขาชื่อพี่วันชัยครับคุณวันชัยนะแล้วนั่นก็คือคุณอูนะครับที่มาเที่ยวด้วยกันในทริปนี้นะครับก็วิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับคนไทยที่จะมาเที่ยวที่เชียงตุงนะครับก็ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างที่ผมลงไว้เนี่ยครับของคุณใจหลวงแล้วก็ลองปรึกษาเขาดูครับเพราะว่าแต่ละช่วงเนี่ยบางครั้งเนี่ยใช้วีซ่าพาสปอร์ตได้บางครั้งใช้ไม่ได้หรือว่าต้องตรวจเชียร์อะไรเยอะแยะมันปรับปรุงไปตามสถานการณ์นะแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคนไทยที่มีวีซ่ากับพาสปอร์ตเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาที่เชียงตุงได้แล้วโดยที่ไม่ต้องจ้างไกด์นำทางแต่หลายคนก็ยังใช้ไกด์อยู่เพื่อที่จะความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่มีหนังสือเดินทางก็แน่นอนนะครับก็เอามาทำบัตรที่อำเภอแล้วก็ทำบัตรเข้าเชียงตุงนะครับใช้รูป1นิ้วทั้งหมด3รูปนะครับหรือว่าจะถามข้อมูลเพิ่มเติมที่พี่ใจหลวงนี่ก็ได้ครับพี่ใจหลวงนี่จะเป็นคนที่เขาทำตรงนี้มาหลายปีแล้วนี่นะถึง10กว่าปีไหมดูหน้าตาจะชัดของพี่ใจหลวง10กว่าปีก็เมื่อกี้ได้คุยคร่าวๆเชียงตุงนี่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับคนไทยนะครับเพราะว่าช่วงสงครามโลกเนี่ยคนไทยเคยช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยเคยมายึดตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาทำให้เรามีความสัมพันธ์กันนะที่เชียงตุงบางคนเป็นวัดน้ำฟองก็เป็นชื่อภาษาไทยนะแต่ทำใหม่บ้างนะวัดน้ำฟองมีชื่อเขียนว่าวัดน้ำฟองเอ๊ะใช่ไหมมันจะเป็นชื่อของพระบรมศาสดาเนี่ยสงการครับไม่สนใจเลยครับส่วนใหญ่แล้วคนไทยที่มาเชียงตุงนี่เขาเที่ยวอะไรครับพี่เที่ยววัดครับวัดทำบุญวัดอันดับหนึ่งที่คนไทยชอบนิยมไปสักการะบูชาก็วัดพระธาตุจอมทองพระสังฆราชวัดเจียงยืนวัดหกโคงสถานหลวงหกโคงปริยัติแล้วก็วัดอินวัดยางโกวัดป่าแหลงก็มีหลายวัดเหมือนกันครับที่หลายร้อยกว่าปีครับระดับหนึ่งคือมาเที่ยววัดกันนะเที่ยววัดทำบุญทำบุญกันอะไรกันไปแล้วก็มีน้ำที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะพวกน้ำตกอะไรพวกนี้มีไหมชิคกี้พายก็มีอยู่ครับส่วนมากไม่ไปไม่ค่อยไปกันนะไม่ไปกันมีมันเดินป่าเดินป่าครับบางคนก็ไม่ค่อยมีเวลาครับก็แค่2คืน3วัน3คืน4วันแล้วฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยพวกเห็นชอบเช่ามอเตอร์ไซค์กันฝรั่งนี่ส่วนมากเขาจะไปชนเผ่าครับมันจะมีหลายเผ่าครับในจังหวัดมีกี่เผ่าก็10กว่าเผ่าครับโอ้โห10กว่าเผ่าก็ฝรั่งในส่วนมากเขาก็ไปเรื่องชนเผ่าวัดวาอะไรอะไรเขาก็เป็นคิดไม่ไปกันใช่ไปน้อยครับพระธาตุอะไรเขาก็ไปอยู่แต่เขาไปน้อยส่วนใหญ่ฝรั่งนี่ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวนะก็มีอยู่ครับมีก็เช่ามอเตอร์ไซค์ในเชียงตุงก็วันละประมาณ300บาทนะครับก็ไม่แพงครับตั้งเริ่มเช้าแล้วก็เติมน้ำมันให้ด้วยตอนที่ผมมาเนี่ยผมพักอยู่ที่แฮร์รี่เกสต์เฮาส์นะครับก็เป็นพี่สาวของแฟนของพี่ใจหลวงเขานะครับก็อยู่ตรงข้ามกับตลาดเช้าเลยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยผมก็เช่ามอเตอร์ไซค์เที่ยวอยู่2วันครึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงตุงหรือถ้าเกิดว่าจะเข้าเชียงตุงอีกอย่างนึงอาจจะบินมาจากทางย่างกุ้งหรือบินมาก็ได้นะไรครับไรครับต้องมีวีซ่าข้อมูลณวันที่วันนี้15นะครับ15เมษายน2558เนี่ยไม่สามารถนักท่องเที่ยวไม่สามารถนั่งรถจากเชียงตุงไปที่ตองยีได้ถึงแม้ว่าจะมีวีซ่าพาสปอร์ตนะครับไม่สามารถทำได้เดี๋ยวเป็นแต่จะบินมามีไหมครับบินไปเครื่องบินมีครับไปเฮลลงเฮโฮนะมีครับลงไฮโฮผู้กามเนปิจอยังกุ้งมันดาลีลาเชียวมีไปทั้งหมดเลยครับสายเครื่องบินโลคอสของพม่าเนี่ยมีของอะไรบ้างครับมันมี5บริษัทครับยังกุ้งเอเวย์เอประการเอเชีย
แล้วก็เอพม่าแล้วอีกอันนึงใหม่นะมันมี4บริษัท5บริษัทถ้าเกิดเราจะบินจากเชียงตุงเนี่ยไปที่มันดาเลเนี่ยแนะนำสายการบินอะไรดีที่แบบน่าจะถูกหน่อยอะไรเงี้ยราคาเท่ากันหมดครับเออราคาเท่ากันหมดไม่มีที่อันนี้จะแพงอันนั้นจะไม่มีครับพอประมาณนี้ครับจากเชียงตุงไปมันดาเลประมาณเท่าไหร่พอประมาณ 3,000 กว่า 4,000 บาทเนี่ยครับ 3,000 แล้วก็ท่าขี้เหล็กไปมันดาเลอ่ะท่าขี้เหล็กไปมันดาเลก็ประมาณเท่านั้นนะครับเท่ากันมันเท่ากันแต่แค่เวลาท่าขี้เหล็กกับเชียงตุงนี่ก็ประมาณนั่งเครื่องนี่15นาทีเองครับแต่นั่งรถประจำทางก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมนักท่องเที่ยวเนี่ยจะโอนเงินให้พี่ใจหลวงซื้อตั๋วเครื่องบินให้ได้ไหมแล้วก็มาถึงจะได้ได้รับทันอยู่ไหมติดทันอยู่ใช่ไหมเพราะว่าดูจากเน็ตบางครั้งมันไม่มั่นใจไงไม่มั่นใจนี่อาจจะไม่แน่วันที่จะเข้ามาโอ้มันเวลามันเนาะมันโอ้ไม่ตรงเวลาวันที่จะเข้าอะไรนั่นแหละแล้วก็เราจองรถอะไรแล้วไม่มีคืนนะครับจากนี่ไปชิตเตเวต้องบินไปผ่านย่างกุ้งก่อนไหมครับไปไหนครับไปชิตเตเวไปชิตตุยนี่ต้องลงจากลงจากชายแดนเจงตงพอดีต้องลงจากย่างกุ้งก่อนแล้วซื้อตั๋วรถที่ย่างกุ้งไปต่อชิตตุยชิตเตเวเดี๋ยวเปลี่ยนข้อมูลการเดินทางมาเชียงตุงครับสรุปว่านั่งเครื่องมาก็ได้ครับแล้วก็นั่งรถทางรถนี่รถยนต์จากท่าขี้เหล็กมาที่นี่แม่สายท่าขี้เหล็กมานี่ก็ประมาณ3-4ชั่วโมงเนาะใช่ครับก็มีรถมินิบัสหลวงก็5ชั่วโมงรถตู้ก็ประมาณ4ชั่วโมงรถแท็กซี่น้อยนี่ก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าแท็กซี่3แล้วก็รถบัส5รถตู้4นะครับรถบัสมีวันละ2เที่ยวครับก็กี่โมงนะผมลืมแล้ว9โมงเช้ากับเที่ยงครับ9โมงกับเที่ยงแล้วก็รถตู้มีวันละ3เที่ยวก็มี3เที่ยวที่บริษัทเรานั่งมานั่นครับ9โมงเช้า11โมงบ่าย2ครับแล้วก็ถ้าเหมาแท็กซี่จากท่าขี้เหล็กมาที่เชียงตุงราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ราคานี่มันไม่ใช่ปกติครับมันจะเป็นประมาณ 2,000 กว่าก็มีประมาณช่วงสงกรานต์นี่ก็ประมาณ 3,000 3,000 กว่าก็มีครับครับโอ้ก็แล้วแต่ช่วงนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลราคาก็ 2,500 ครับ 2,500 นะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วเห็นราคาแบบมันแพงกว่านี้ก็จะลองต่อเขาดูคือประมาณ 2,5002,500 ในส่วนมากพี่ชายหลงปลาเที่ยวนะ คนอื่นเนี่ย 2,500 นี่เที่ยวเร็วส่งถึงที่โรงแรมจบนั่นติดต่อพี่ชายหลวงดีกว่า เดี๋ยวผมได้เบอร์พี่ชายหลวงไปแล้วเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ด้านล่างจริงๆแล้วโรงแรมที่อยู่ในตรงกลางเชียงตุงที่ไม่ใช่แฮร์รี่มีไหมมีครับมันคืนแล้วเท่าไหร่ไม่รู้นะประมาณ 1,000 บาทครับ 1,000 บาทครับของแฮร์รี่นี่ผมออกไปข้างนอกนิดนึงก็เลยคืนละ450บาทใช่ถูกถ้าพักคนเดียว400บาทครับโอ้ก็ถือว่าไม่แพงในเมืองนี่ 1,500 ก็ผมลองเดินๆ ดูอ่ะมันก็มีเป็นเกสต์เฮาส์อะไรอยู่ในเมืองเอ๊ะทำไมตอนนี้มันก็เดินเล่นสะดวกแต่ว่าอยู่ที่แฮร์รี่แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์คือการเดินทางเที่ยวในเชียงกงเนี่ยมันก็ง่ายอย่างนะมันมีมอเตอร์ไซค์เราโบกมอเตอร์ไซค์ไปก็คิด500เนาะ15บาท20บาทอะไรเงี้ยโอเคร้านอาหารที่อยู่รอบๆตรงหนองตุงเนี่ยตรงนั้นเป็นแบบเต็มที่หรือยังหมายถึงว่ามันมีเท่าไหร่เยอะกว่าตรงนั้นอีกไหมถ้านักท่องเที่ยวจะมาเนี่ยไปเท่าไหร่ดีส่วนมากจัดทูก็จะมีร้านอาหารอยู่ 2-3 ร้านครับร้านอาหารไทยร้านหนึ่งร้านอาหารจีน2ร้าน3ร้านครับที่เป็นทัวร์เข้ามากันทัวร์แต่เราเที่ยวนี่ก็ตามธรรมชาติก็โอเคมันมีอยู่ทุกที่ครับร้านอาหารก็หลายร้านอยู่เหมือนกันครับร้านอาหารไทยใหญ่ส่วนใหญ่ผมไปกินตลาดเช้าผมว่าร้านอาหารไทยใหญ่ในส่วนมากไม่ค่อยมีแต่มันกับข้าวนี่ต้องอยู่ในตลาดเราซื้อมาทานที่บ้านก็ได้เราซื้อทานที่ไหนก็ได้แล้วก็มันมีอยู่อีกที่นึงต้องข้างวัดป่าแหลงอันนั้นจะเป็นอาหารไทยใหญ่ของพื้นเมืองเชียงตุงอาจจะมีกับข้าวมีเป็นผักเป็นอะไรเนาะของในเชียงตุงครับมันจะมีน้ำพริกน้ำอะไรเราอยากทานอะไรก็ซื้อมาบ้านก็ได้ซื้อมาที่โรงแรมก็ได้แล้วก็นั่งทานที่ร้านก็ได้ครับมันอยู่ที่วัดข้างวัดป่าแหลงครับข้างวัดป่าแหลงครับป่าแหลงเมื่อวันผมไปกินที่ตลาดผมประทับใจมากเลยคือไอ้นี่มีหน่อไม้พี่จะหลวงได้อร่อยมากเลยไส้อัวไส้อัวไส้อัวนี่เป็นอันดับจะเรียกว่าอันดับหนึ่งยังครับ
ไส้โอแล้วก็แคบหมูมีแคบหมูด้วยมีไส้โอทุกอย่างแหละมันเป็นของเป็นเมืองของไทยใหญ่ไทยขึ้นที่ในเจียงตงครับไส้โอนี่คืออันดับหนึ่งหรือยังหรือว่ามีอะไรที่นิยมก็โอเคละทำไมมันกรอบๆอ่ะเขาไปทำยังไงถึงกรอบมันทอดแล้วแต่คนที่ทอดเก่งนะครับแต่น้ำมันมันเยิ้มๆเหมือนมันก็อร่อยนะครับผมไปซื้อกินเนี่ยโอ้โหถูกใจเลยมันไม่เชื่อฉุนเหมือนกับไส้อั่วที่บ้านไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนแล้วก็เขาไม่ได้ไปย่างเลยเขาไปทอดทอดครับอร่อยดีแล้วก็ผมก็กินแคบหมูก็อร่อยถูกใจเลยแล้วผมก็ซื้อไว้กินมื้อเที่ยงมื้อเย็นด้วยเลยประหยัดดีด้วยตลาดหลวงก็กัดหลวงถ้าใหญ่จะเรียกว่ากัดหลวงกัดหลวงก็เป็นตลาดใหญ่นั่นแหละเซ็นทรัลมาร์เก็ตตัวนั้นนะกัดหลวงแปลว่าใหญ่ไม่ใช่ว่าหลวงทางหลวงใหญ่โอเคครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์เซียครับนี่คือข้อมูลการเที่ยวเชียงตุงนะครับโดยพี่ใจหลวงนะครับสำรองเบอร์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ติดต่อพูดคุยครับกันเองแล้วก็ถามข้อมูลอัปเดตล่าสุดของการท่องเที่ยวเชียงตุงได้จะได้ไม่พลาดนะครับเพราะบางครั้งมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมิสเตอร์เซียอย่าลืมลง Subscribe นะครับเป็นสมาชิกติดตามผมมิสเตอร์เซียแล้วก็ยังมีของทักเซียด้วยครับที่มาด้วยกันจะได้บางทริปก็มีจอยกันครับกับทักเซียจอยกับมันปินบ้างหรือว่าสะดุดตาก็มีบ้างแล้วก็ไกด์ลั่นนานะครับชันชัย .net อะไรก็หลายอย่างครับคือเพื่อนๆฝูงก็ทำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกันทั้งนั้นนะขอบคุณครับที่ติดตาม